เรื่องข่าวแล้วมันมีข่าวว่าไปกับให้เราไปคู่จิ้นตอนนี้เริ่มแบบว่าไม่ชอบแล้วก็ตามนี่นะเกิดแก่เจ็บตายนะเป็นวัฏจักรจะไปก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะเริ่มเบื่อแล้วก็มันก็เป็นสิทธิของแต่ละคนที่จะชอบหรือไม่ชอบนะคะก็มีก็คือทุกคนแบบเปิดใจให้กว้างแล้วกันค่ะตัวเราแอบน้อยไหมหนูว่ามันก็เป็นเรื่องปกติค่ะมันยังไงมันก็ต้องมีวันหนึ่งที่คนแบบเราทำให้ทุกคนรักไม่ได้หรอกค่ะทำให้คนชอบไม่ได้เพราะฉะนั้นก็โอเคได้เป็นห่วงน้องไหมคะจริงๆถ้าก็เวลาข่าวไม่ดีจริงๆก็ทำอะไรก็เป็นห่วงเลยครับผมเราทำงานในวงการนี้ด้วยกันเราก็จะรู้กันว่าแต่ละคนแบบว่าโดนข่าวมาจะรู้สึกยังไงกันบ้างไม่ใช่แค่น้องไม่ใช่เฉพาะน้องแต่ว่าหมายถึงทุกคนเลยพวกที่มาคิมเบอรี่หรือใครก็ตามอะไรเงี้ยเราจะคุยกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้คุยเป็นซีเรียสไปแต่ยังไงจะโดนโดยตรงผ่านอินสตาแกรมอันนี้ก็เป็นอีกอย่างที่เป็นเรื่องปกติค่ะเพราะว่าด้วยการที่ Instagram มันเป็นแบบพื้นที่ที่แบบฟรีสำหรับความคิดของใครก็ตามก็มันก็โอเคก็เป็นบทเรียนที่ดีค่ะเราเลือกที่จะไม่อ่านหรือเปล่าคะในคอมเมนต์อะไรก็อ่านบ้างถ้ามีอะไรที่เขาพูดแรงเกินไปก็อาจจะ delete ไปค่ะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ของหนูนะคะบางทีมันก็เป็นรูปที่เขาไม่ควรจะมาคอมเมนต์ด้วยซ้ำเป็นรูปแบบครอบครัวอะไรแบบนี้แล้วก็ไม่อยากให้มันมาทำให้รูปมันไม่สวยแต่ไม่ได้นอยมากเกี่ยวมาคิดอะไรใช่ไหมคะก็ไม่ค่ะมันก็แต่เอามาคิดก็ดีค่ะเราจะได้รู้ว่าแบบคนนู้นเขาคิดยังไงบ้างส่วนตัวเรากลัวไหมว่าจะมีผลกระทบต่อละครเรื่องหน้าเหมือนเล่นคู่กันเชื่อว่าไม่มีนะฮะผมเชื่อว่าไม่มีปัญหาในพวกนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเราจะไปเราไม่รู้ว่าเราวัดเกณฑ์ความคิดเห็นของคนพวกนี้สักกี่คนเท่านั้นเองแต่ว่าผมว่าน่าจะมีสัก50ล้านคนที่ยังรู้สึกว่าอยากจะดูละครอยู่โดยไม่ได้สนใจว่านักแสดงจะเป็นยังไงอะไรยังไงนะผมเชื่อว่าอย่างนั้นมีจริงๆก็ยังมีแฟนคลับที่ให้ความสนับสนุนมีครับวันนี้ก็ตามมากันเพียบเลยใช่เนี่ยมันทำให้เราอึดอัดไหมคะว่าที่คนละเราจนทำให้เราแบบมีแฟนไม่ได้หรือเขากับใครก็ไม่ได้อะไรเงี้ยไม่เกี่ยวหรอกฮะไม่เกี่ยวหรอกเราทำงานตรงนี้ด้วยนะวงการนี้มันก็พูดยากครับผมแต่ว่าสักพักนึงก็ถ้าเราพร้อมเมื่อไหร่เราก็คงจะปล่อยให้เป็นชีวิตไปตามแบบที่เราควรจะเป็นอะไรเงี้ยให้บ้าน NY ที่รักคู่นี้มากคือยังไงแบบเขาคนก็ปกป้องแทนเราด้วยก็ดีนะถือว่าเป็นเรื่องดีครับผมเขารักเขาชอบเขาก็อยากจะปกป้องเนาะเขาแบบว่าเป็นห่วงเป็นใยเราอะไรเงี้ยขอบคุณมากมันจะมีข่าวออกมามีให้กำลังใจอะไรซึ่งกันและกันไหมคะยืนเด่นสู้ๆนะคะครับอยากมีวิธีสื่อสารกับแฟนคลับเยอะๆของเราไงบ้างคะแบบว่าใจยืนเด่นอย่างผมนะอย่างผมนะฮะเราก็จะให้คุณแม่เป็นคนคุยให้เพราะว่าเราพูดได้หมดหรอกแล้วก็เราไม่มีศักยภาพหรือว่ามีความน่าเชื่อถือมากขนาดนั้นนะเราให้คุณแม่เราพูดเลยดีกว่าเพราะแม่ผมเป็นคนพูดตรงด้วยสำหรับย่าก็บางทีก็จะคุยกันทางเว็บทางอะไรเว็บของย่าเองแล้วจริงๆแล้วจะเจอกับพี่ๆน้องๆแฟนคลับทุกคนตามงานซึ่งก็จะเจอกันกับทุกวันค่ะก็จะคุยกันตามแบบหน้ากันเลยวันนี้ได้พูดแล้วมีอะไรอยากจะบอกเขาไหมคะว่าเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นเรื่องจริงอยู่แล้วอะไรจริงๆก็ไม่ว่าจะเป็นยังไงตามนะถึงแฟนคลับผมหรือว่าน้องอาญาหรือแฟนคลับคู่หรือว่าแฟนคลับใครก็ตามนะครับผมก็รักน้องดูแลน้องนะครับผมไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามก็ขอให้ดูแลกันนี้ตลอดไปแล้วกันครับผมก็ขอบคุณมากๆที่แบบว่าคอยตามผลงานครับของศิลปินนักแสดงทุกคนครับอาญามีอะไรอยากบอกไหมคะก็ที่พี่ณเดชน์บอกค่ะก็ต้องขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ให้กำลังใจทั้งย่าแล้วก็พี่ณเดชน์หรือว่านักแสดงใครก็ตามนะคะก็ขอบคุณสำหรับทุกคำติชมค่ะก็จะเอามาพัฒนาในการแสดง